นับสนุนโดยใหม่นีเวียเพอร์ไวท์ซูเปอร์มูสประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นที่กระทรวงแรงงานเมื่อวานนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ไปถึงที่ท้องสนามหลวงในช่วงเช้าวันนี้นะครับกรณีที่มีคำสั่งอำนาจตามมาตรา44สลับเก้าอี้ระหว่างอธิบดีกรมการจัดหางานกับรองปลัดกระทรวงแรงงานมีการวิเคราะห์ต่อไปว่าจะทำให้เกิดการปรับครม.จะใหญ่หรือไม่อย่างไรเป็นคำถามที่ผู้สื่อข่าวเอาไปถามกับพยายามจะถามกับนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีเพราะว่าวันนี้มีภารกิจที่ต้องไปรับเสด็จพระเทพที่บริเวณท้องสนามหลวงปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยไปถามกับรองนายกพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบก่อนท่านบอกว่าไม่สามารถพูดได้ให้ไปถามกับรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามรองนายกวิษณุเครืองามบอกว่าพูดไม่ออกไม่เคยคุยเรื่องปรับครม.กับนายกรัฐมนตรีแล้วจะตอบได้อย่างไรตอนนี้อยู่ในสถานที่แบบนี้อยู่ที่พระเมรุมาตรแบบนี้เนี่ยนะครับก็จากกรณีดังกล่าวครับเช้าวันนี้รองนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับสื่อมวลชนในเรื่องดังกล่าวคนแรกคือพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบก่อนฟังเสียงท่านให้สัมภาษณ์ครับค่ะก็คือเขามีขั้นมีตอนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ผมก็บอกว่าถ้าทุกคนรู้จักความเหมาะสมอ่ะมันก็เป็นถ้าคนนั้นพูดคนนี้คือของเราคนเก่งเยอะพูดดักนู่นดักนี่ไว้พอทำมันก็เหมือนกับไอ้คนนี้อ๋อพูดทำตามคนนั้นทำตามคนนี้จริงๆผมว่าถ้าทุกคนทำตามหน้าที่ตัวเองนะครับแล้วเขาก็คณะกรรมการเขาก็พิจารณาแล้วเขาก็ปล่อยไปตามจริงๆเหมือนที่ท่านนายกกับท่านประวิตรให้สัมภาษณ์นะผมว่าน่าจะเป็นงั้นท่านพูด2เรื่องที่เรื่องท่านตอบนี่ก็คือเรื่องของปลดล็อกพรรคการเมืองสื่อก็ยังไปถามนะถามนายกไม่พอยังไปถามรองนายกก็เป็นไปแบบที่ท่านตอบแต่ว่าประเด็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลาออกเนี่ยนะคะทางด้านรองนายกธนศักดิ์บอกว่าไม่ตอบให้ไปถามคุณวิษณุคุณวิษณุน่าจะตอบได้ดีกว่าตนค่ะนี่คนแรกรองนายกอีกคนนึงพูดไม่ออกรองนายกวิษณุคือนามพูดไม่ออกปฏิเสธข่าวไม่เคยพูดคุยเรื่องนี้ไม่เคยหารือเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีเรื่องของการปรับครม.จะคุยได้อย่างไรอยู่กลางพระเมรุมาตรในขณะที่พลเอกธนศักดิ์เองพลอากาศเอกประจินจันตองอีกหนึ่งท่านนะครับที่ผู้สื่อข่าวพยายามที่จะไปสอบถามในเรื่องนี้บอกว่าเชื่อว่าการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของนายกรัฐมนตรีเพื่อต้องการขับเคลื่อนการทำงานพร้อมแก้ปัญหาทุกภาคส่วนและพัฒนาประเทศครับตัวเองก็ไม่ทราบจริงท่านคิดว่าค่ะหวังอยากให้จะช่วยในช่วงสุดท้ายของรัฐบาลก่อนจะเลือกตั้งเข้าใจว่าอย่างนี้นะในส่วนท่านนายกเนี่ยท่านก็ต้องการที่จะขับเคลื่อนการที่จะทำไปพร้อมกันคือเรื่องของการแก้ปัญหาดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนกับการพัฒนาประเทศซึ่งจะมีส่วนหนึ่งคือเรื่องการปฏิรูปตรงนี้เราก็เห็นอยู่นะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยท่านก็คงจะต้องพิจารณาปกติท่านพูดเก่งนะคะครับเจอเรื่องนี้เข้าไปก็ตามข่าวเนี่ยนะครับ เดี๋ยวต้องจับตาไปที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่าจะมีการชี้แจงข่าวเรื่องของการปรับเปลี่ยนตัวที่เกิดขึ้นที่กระทรวงแรงงานในวันนี้เดี๋ยวต้องจับตาว่าท่านจะให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรไม่เป็นไรคนอื่นไม่ตอบคนอื่นไม่กล้าวิเคราะห์ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าสื่อวิเคราะห์เองคุณรัฐวุฒิสื่อหลายสำนักวิเคราะห์ถึงเหตุลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคือลาออกยกแผงคือทีมงานเนี่ยไปหมดเลยนะคะมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีบทวิเคราะห์ที่คล้ายคลึงกันนะคะสาเหตุของการลาออกพลเอกสุริชัยดิษฐกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็คือหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยใช้มาตรา44สั่งเด้งคุณวรานนท์ปีติวันจากอธิบดีกรมจัดหางานเนี่ยไปอยู่ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็สลับให้คุณอนุรักษ์ทศรัตน์จากรองปลัดเนี่ยไปนั่งเก้าอี้อธิบดีกรมจัดหางานแทนโดยระบุว่ามันเป็นผลพวงจากความขัดแย้งระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำในกระทรวงแล้วก็ระหว่างข้าราชการประจำในกระทรวงด้วยกันเองมีปัญหาอยู่ทั้งนี้เนื่องจากนายจรินจักรภาคปลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยย้ายข้ามห้วยมาไงคุณจากกระทรวงมหาดไทยอะค่ะแล้วข้ามากระทรวงแรงงานอะในขณะที่คุณวรานนท์ตอนแรกที่สื่อเนี่ยเก่งกันหรือว่าเรามองกันเนี่ยคิดว่าจะได้เป็นปลัดกระทรวงแรงงานด้วยซ้ำไปอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำงาน
เป็นมือทำงานให้กับพลเอกสุทธิชัยดิษฐกุลนะคะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคุณจรินเนี่ยไม่ใช่คนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นคนผลักดันด้วยนะครับอันนั้น1ดอกแล้วนะใช่เสนอไป2ครั้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีปฏิเสธทั้ง2ครั้งแล้วก็เอาคุณจรินมาแทนนะคะครับปมที่มีปัญหากันก็ว่ากันว่าน่าจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวนั่นเองนะคะเพราะว่ามีประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2560มาแล้วทีนี้มันก็เกิดความแตกตื่นแรงงานต่างๆแหกกลับประเทศไปทำเรื่องให้มันถูกต้องตามกฎหมายทีนี้มันมีปัญหานะคะเพราะว่าขาดแรงงานแบบฉับพลันแล้วก็มันมีบทลงโทษรุนแรงขึ้นอะไรยังไงก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องขยายเวลาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายออกไปอีก180วันก็คือจะสิ้นปี2560แต่ทีนี้มันมีปัญหาอีกใช่ไหมคุณรัฐวุฒิเพราะว่า4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันค่อนข้างจะล่าช้าทีนี้คุณวรานนท์อธิบายว่าที่ล่าช้าเนี่ยไม่ใช่ของเรานะเป็นทางประเทศต้นสังกัดของแรงงานบางประเทศเขาก็ส่งคนมาตั้งโต๊ะพิสูจน์สัญชาติในบ้านเรารับรองให้บางประเทศก็ต้องเดินทางกลับไปทำเรื่องที่ประเทศเขาแล้วค่อยเดินทางกลับมาแต่มันก็มีกระแสข่าวมีข้อครหาว่ามันมีใต้โต๊ะอะไรออกมาเป็นระยะด้วยเหมือนกันครับอ๋อเมื่อวานท่านถึงปฏิเสธชัดเจนพูดชัดเจนว่าไม่มีทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีแน่นอนนะคะจริงๆเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าช่วงที่ขนาดขยายแล้วก่อนขยายเนี่ยน่าจะได้2 ล้านถึง 3 ล้านคนแต่ปรากฏว่าได้แค่7 ถึง 8 แสนคนเท่านั้นมันก็เลยทำให้เกิดความล่าช้าขึ้นนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีเรื่องที่จะต้องผ่านจุด one stop service ใช่ไหมก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์ต่างๆนานาเพราะไม่มีใครพูดอะไรเมื่อวานนี้ขนาดรัฐมนตรีสิริชัยพบท่านนายกเสร็จแล้วกลับออกมาไม่ตอบคำถามสื่อแต่ประการใดครับมีการคาดการณ์มีรายงานข่าวกันว่านั่นคือการเข้าไปแจ้งกับนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับค่ะส่วนประเด็นที่เป็นข่าวดีของประเทศไทยเรื่องของการจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจที่ธนาคารโลกให้อันดับของเราดีขึ้น20อันดับจาก46มาอยู่ที่26แล้วก็เป็นอันดับ2ใน10ประเทศที่มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดของโลกในครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาบันการเงินผู้เชี่ยวชาญสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงินของไทยนี่นะครับได้เปิดเผยกับนิวคุยเคาะเจาะข่าวในช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่านี่คือผลพวงอย่างหนึ่งที่เป็นการใช้มาตรา44ในการแก้ปัญหาความล่าช้าขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนในการดำเนินธุรกิจของประเทศไทยทำให้มีผลมาถึงการจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจนั่นเองนะครับจากการที่ธนาคารโลกได้มีการปรับอันดับของประเทศไทยอย่างที่บอกไปว่าดีขึ้นเนี่ยนะครับมีการให้สัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงินกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องนี้ว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรมาตรา44เป็นการปรับแก้กฎหมายทำให้การลงทุนทำธุรกิจในประเทศมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเรียนว่าจริงๆแล้วการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทางภาคราชการจำนวนมากเนี่ยเนื่องจากเรามีกฎหมายนะคะที่มันค่อนข้างล้าสมัยอยู่หลายฉบับทีเดียวการแก้กฎหมายถ้าเป็นไปตามกระบวนการปกติเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานมากอันนี้เป็นเรื่องที่เราสัมผัสกันมาโดยตลอดทีนี้ทางรัฐบาลเองก็ได้ออกคำสั่งคสช.ที่21/2560นะคะเมื่อตอนต้นปีซึ่งออกมาอันเดียวเนี่ยแก้ไขทุกอย่างที่เกี่ยวกับอุปสรรคที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเลยครับค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ประมวลแพ่งพาณิชย์เนี่ยจริงๆแล้วมันยากมากทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยคสช.โดยที่ทางผู้เชี่ยวชาญสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงินยังได้พูดถึงเรื่องการปรับอันดับของธนาคารโลกในครั้งนี้นะครับที่ไทยถึงแม้ว่าจะอยู่ในอันดับที่3ของอาเซียนแต่ว่าก็ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพเมื่อเทียบกับชาติอาเซียนอื่นๆด้วยครับเป็นอันดับ3ของอาเซียนจริงๆเดิมก็เป็นอันดับ3แต่แบบห่างๆนะคะของสิงคโปร์เป็นอันดับ2ของโลกมาเลเซียเป็น24ลดลงนะคะปีที่แล้วมาเลเซีย23แต่ปีนี้24ของไทยเนี่ยปีที่แล้ว46ปีนี้26บรูไน56ปรับขึ้นจาก72เวียดนามเนี่ยเป็น68จริงๆเวียดนามโตเร็วมากนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาอยู่82ท้ายๆเลยทีนี้ขึ้นมาเป็น68แล้วอินโดนีเซียก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในอาเซียนเนี่ยมีดีขึ้น4ประเทศคือไทยบรูไนเวียดนามอินโดนีเซีย
รียกว่าไทยกับมาเลเซียเนี่ยหายใจรถต้นคอกันมานะครับเพราะว่ามาเลเซีย24ไทย26ตอนนี้ก้าวกระโดดขึ้นมาครับค่ะท่านรองนายกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์เมื่อสักครู่นั้นปฏิเสธไม่ตอบเรื่องความขัดแย้งเรื่องปรับครม.แต่ท่านตอบเรื่องเงินทอนวัดนะคะท่านบอกว่าณขณะนี้เนี่ยเริ่มส่งฟ้องที่กองปราบแล้วค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินี่พร้อมจะเดินหน้าตรวจสอบเต็มที่ด้วยนะคะโดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีคดีเงินทอนวัดว่าตอนนี้เป็นไปตามขั้นตอนใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดทราบมาว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.นั้นเริ่มส่งฟ้องไปที่กองปราบแล้วขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็พร้อมจะทำงานตามหน้าที่ก็คือส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วซึ่งท่านก็ได้ให้นโยบายไปว่าข้อปฏิบัติใดที่ไม่เหมาะสมก็ให้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้การทำงานราบรื่นไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะข่าวก็บอกว่าปปง.ก็เริ่มส่งฟ้องไปที่กองปราบอะไรเงี้ยในล็อตต่อไปอะไรเงี้ยนะครับก็คือในส่วนของสำนักเนี่ยเขาก็ออกแบบแผนมีการจัดเจ้าหน้าที่จัดคณะกรรมการที่จะตรวจสอบให้ชัดเจนคือพูดง่ายขณะนี้สำนักผู้ก็พร้อมที่จะทำตามหน้าที่อยู่แล้วนะครับเมื่อวานผมไปที่นู่นผมก็ให้แนวทางว่าทำตามหน้าที่จบแค่นั้นเองแล้วก็อะไรที่ไม่เหมาะสมก็ปรับเช่นข้อบังคับกระทรวงมีตั้งแต่ปี1112อันนี้ก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ปรับปรุงสมัยให้ทันสมัยเท่านั้นเองนะครับก็คือทำตามหน้าที่เพื่อหนึ่งก็คือมุ่งเรื่องส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำรูปบำรุงอย่างเมื่อวานเข้าไปพุทธมณฑลก็ถือว่าหญ้าตัดเรียบร้อยพื้นที่สวยงามสะอาดอะไรเงี้ยนะครับก็งั้นทุกวัดจะต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็กิจของพระก็เป็นพระกิจของคารวะเราก็เป็นคนทำฉะนั้นก็เป็นการตอบคำถามในเรื่องที่ท่านดูแลรับผิดชอบก็ตอบได้อย่างคล่องนะครับในเรื่องดังกล่าวในขณะที่เรื่องของการเมืองวันนี้จับตากันมากตกลงแล้วจะปลดล็อกเมื่อไหร่จะต้องเลยไปถึงต้นปี2561ตามที่มีการคาดการณ์กันหรือไม่เช้าวันนี้หนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณสมชัยศรีสุทธิยากรได้เปิดเผยกับนิวคุยเคาะเจาะข่าวนะครับบอกว่าพักการเมืองจะต้องจำวัน2วันสำคัญเอาไว้ให้ดีๆนั่นก็คือวันที่5มกราคมที่ต้องตรวจสอบรายชื่อสมาชิกพักให้เรียบร้อยและวันที่5เมษายนที่เป็นกำหนดการหาสมาชิกให้ครบ500คนตามที่กฎหมายได้ระบุเอาไว้นั่นเองอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทางอาจารย์สมชัยก็บอกว่าตอนนี้กกต.ก็กำลังเตรียมการจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเตรียมบุคลากรรวมไปถึงเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้เพื่อที่จะส่งมอบงานให้กับกกต.ชุดใหม่ในขณะที่ข้อกำหนดในบทเฉพาะการที่พรรคการเมืองต้องทำตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่กำหนดเอาไว้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญแม้พรรคการเมืองสามารถทำเรื่องไปที่เลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอยืดเวลาที่กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องทำอย่างนั้นภายใน90วันจะต้องทำอย่างนี้ภายใน180วันในกรณีที่ยังทำไม่ทันได้ก็ตามแต่ถ้าหากว่าอยู่ในระหว่างการยื่นเรื่องในการพิจารณาพรรคการเมืองนั้นก็จะไม่สามารถส่งผู้สมัครส.ส.ได้ครับท่านต้องทำหนังสือขอขยายเวลาเข้ามาจากพรรคการเมืองนะฮะซึ่งนายที่เป็นพรรคการเมืองเนี่ยก็คือตัวเลขากกต.เนี่ยจะเป็นฝ่ายพิจารณาอนุญาตนะครับซึ่งอนุญาตได้ไม่เกิน3ปีต่อได้ไม่เกิน3ปีถ้าหากว่า3ปียังไม่เสร็จยุบพรรคครับอ๋ออันนี้เลขากกต.เขายังไม่มีเลขาตอนนี้นะก็รักษาการเลขาเป็นคนซึ่งจะทำหน้าที่แทนดำเนินการเป็นนายทะเบียนนะครับเอาละตอนนี้ในระหว่างการต่อเนี่ยคือไม่ใช่ต่อแล้วสบายๆนะฮะระหว่างการต่อเนี่ยถือว่าท่านยังไม่มีสิทธิ์ในการส่งผู้สมัครนะฮะคือเพราะนั้นหากว่าการเลือกตั้งยังอีกไกลไม่เป็นปัญหาแต่ถ้ามันล้ำเข้าไปในเวลาที่มีกฤษฎีกามีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับ อันนั้นเนี่ยก็จะทำให้ท่านหมดสิทธิ์ในการส่งผู้สมัครคือระยะอาจารย์สมชัยพยายามที่จะบอกว่ามันไม่เหมือนมันไม่ง่ายเหมือนกับที่อาจารย์มีชัยได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆกกต.จะสามารถไปขยายเวลาได้พรรคการเมืองต้องทำเรื่องมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองในคนเป็นคนที่จะพิจารณาด้วยนะครับนอกจากนั้นอย่างที่บอกไปอาจารย์สมชัยยังบอกว่าพรรคการเมืองจะต้องจำไว้นะมันมี2วันสำคัญตามพระราชบัญญัติประกอบพรรคการเมืองที่ระบุเอาไว้ก็คืออย่างที่บอกไปวันที่5มกราคม
เป็นวันครบกำหนดที่ต้องมีการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกพรรคให้เรียบร้อยและตรงกับฐานข้อมูลของนายทะเบียนพรรคการเมืองส่วนวันที่5เมษายนคือวันที่ครบกำหนดการหาสมาชิกจะต้องให้ครบ500คนแล้วก็เรื่องของการจัดเก็บค่าบำรุงพรรคจากสมาชิกการตั้งสาขาพรรคการประชุมใหญ่สามัญประจำปีรวมทั้งการเลือกกรรมการบริหารพรรคให้แล้วเสร็จตามเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติพรรคการเมืองนั่นเองครับท่อง2วันไว้ครับท่อง2วันไว้2วันไว้ก็คือวันที่5มกราคมครบ90วันแล้วก็5เมษายนครบ180วันครับพยายามเตรียมการเพื่อทำสิ่งที่อยู่ในบทเฉพาะการของพรป.พรรคการเมือง5เรื่องนะครับที่ผมพูดไปนะฮะ1สำรวจสมาชิกนะฮะ2ก็คือหาให้ครบ500ครับ3ชำระค่าบำรุงสมาชิก500คน4ตั้งสาขาพรรคตั้งตัวแทนจังหวัด5เตรียมการในการจัดประชุมใหญ่นะครับให้ได้ภายในกรอบเวลาดังกล่าวก่อนนะฮะอย่าเพิ่งคิดว่าจะขอขยายเวลานะครับเพราะว่าการทำให้ได้ภายในกรอบเวลาเนี้ยจะทำให้ไม่มีปัญหาเพราะท่านขอขยายเวลาเนี้ยไม่ได้แปลว่าเราให้นะฮะนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวินิจฉัยของทางนายทะเบียนพรรคการเมืองโอ้ตรงนั้นด้วยนะนายทะเบียนเขาจะให้หรือไม่ให้นะครับอันนี้ก็คิดว่าทำให้ทันก่อนดีที่สุดครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามค่ะ